สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมองเมียวจินั่นเองนะครับผมมาอีกแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะก็คลิปนี้นะฮะจะพูดถึงตัวละครตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาในวันครบรอบ1ปีของการเปิดเกมองเมียวจินั่นเองนะฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่าเร็วมากๆนะแป๊บเดียวนะ1ปีซะแล้วนะครับองเมียวจินะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่แบบบอกเลยว่าสาวๆหลายๆคนต้องกรี๊ดเพราะว่าหล่อโคตรๆครับผมนั่นก็คือตัวละครใหม่ SSR โอนิกิรินั่นเองนะครับผมนิวเกนตัวยอชิคิโนะคิโนะวากะโทโมเดบันดะโซโอนิโดโมโอเรนิซุซุเกะ俺の名はおにぎり天下を貫く悪鬼の刀でそして俺は源家の刀だおにぎり何のために戦う源家の意志こそ俺の正義だ貴様は己の意志を持たない愚か者だあいつに騙されるとはโอ้โหคือบอกเลยว่าตัวนี้ผมเห็นครั้งแรกนี่แบบโคตรเท่นะฮะอิบารากิว่าเท่แล้วโอนิคิริเท่กว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงโอนิคิริกันบ้างดีกว่านะครับผมขอพูดถึงชื่อเขาก่อนนะครับจริงๆชื่อของเขาเนี่ยแปลว่าคล้ายๆกับว่าดาบตัดมารอะไรประมาณนี้นะครับแต่หลายๆคนคิดว่ามันคือข้าวปั้นครับเพราะว่าข้าวปั้นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าโอนิกิรินะครับผมแต่ชื่อของเขาเนี่ยคือโอนิคิรินะครับคอควายกับกอไก่นะไม่เหมือนกันนะครับโอนิเนี่ยจะแปลว่ายักษ์นะครับของญี่ปุ่นปีศาจของญี่ปุ่นนะครับส่วนคิริเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นดาบหรือไม่ก็เป็นอะไรที่สามารถเอาไว้ตัดได้นะครับผมก็แปลตรงๆก็คือเหมือนกับว่าดาบตัดมารอะไรพวกนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือที่มาของชื่อเขานั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงตัวละครเขาก่อนดีกว่านะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่สเตตัสกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับสเตตัสตอนเลเวล40ปลุกพลังเรียบร้อยแม็กแล้วนะครับจะมีค่าแอทแทคเป็นระดับ S ครับที่ 3,350 หน่วยนะครับ HP อยู่ที่ระดับ B นะครับ 1823 นะครับdefense นะครับอยู่ที่ระดับ C 353นะครับและ speed นะครับอยู่ที่ระดับ S 117นะครับและสุดท้ายครับ critical นะครับอยู่ที่ระดับ S 11% นะครับอันนี้แปลกมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ critical ของตัวละครระดับ SSR นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าระดับ S เนี่ยจะอยู่ที่ 10% แต่นี้เป็น11ครับหรือไม่ก็จะอาจจะแบบบางตัวจะ15อะไรไปเลยนะแต่นี้คือเพิ่มมา 1% ไม่รู้ว่าเขามีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่านะครับผมโอเคก็สำหรับสเตตัสก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นตัวดําเหตุนะครับเพราะว่าแอทแทคเยอะมากนะครับแต่ว่าจะด้อยในเรื่องของดีเฟนซ์กับ HP นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันบ้างครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยผมก็ได้นำมาจากของเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับผมไม่รู้ว่าเข้าไทยมานะครับจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูกันนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับสกิลที่1ครับใช้สูตรลูกไฟวิญญาณนะครับโอนิคิริเนี่ยทำการสุ่มนะครับชักดาบ1เล่มออกมาสร้างความเสียหายนะครับ 80% ของพลังโจมตีนะครับซึ่งมันจะมีดาบทั้งหมด3แบบครับผมแบบแรกนะฮะชื่อว่าฮิเกคิรินะครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นดาบฮิเกคิริออกมานะครับฟันศัตรูเนี่ยจะโดนลดความเร็วลง20หน่วยนะครับผมก็คือลดความเร็วศัตรู20หน่วยถ้าเกิดเป็นดาบฮิเกคิรินะครับผมดาบแบบที่2ครับโทโมคิรินะครับซึ่งโทโมคิริเนี่ยจะทำการลดการฟื้นฟูของศัตรูลง 75% นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับดาบชิชิโนโกะนะฮะคือเป็นดาบที่จะลดพลังป้องกันลดเดฟ 20% นั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เสี่ยงดวงนะครับว่าการโจมตีปกติของโอนิคิริเนี่ยจะออกดาบอันไหนไม่ว่าจะเป็นฮิเกคิริโทโมคิริหรือว่าชิชิโนโกะนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอัพเลเวลของสกิลนี้นะครับจะเพิ่มแต่ว่าความเสียหายเท่านั้นนะครับเลเวลละ 5% และเลเวลสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มถึง 10% นั่นเองนะครับผม
มาต่อกันที่สกิลที่2ครับสกิลพาสซีฟนะครับผมสกิลนี้ค่อนข้างงงนะตอนแรกที่ผมอ่านนะครับผมก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้ครับก็คือเมื่อโอนิกิริเนี่ยทำการโจมตีศัตรูนะครับที่มี HP น้อยกว่า 90% นะครับโอนิกิริเนี่ยจะทำการฟันดาบอีกครั้งนึงนะครับและสร้างความเสียหาย 150% ของพลังโจมตีนะครับผมแต่ถ้าหากว่าทำการโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า 70% นะครับการโจมตีครั้งถัดไปของโอนิคิริเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบหมู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ค่าความเสียหายที่มาจากพาสซีฟตรงนี้นะครับผมจะไม่สนเดฟแล้วก็ผลของมิตามะก็จะไม่ทำงานอีกด้วยอย่างเช่นพวกโคตามะสะทงสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะไม่สามารถใช้งานกับพาสซีฟของโอนิคิริได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากที่หมดสถานะนี้นะครับสภาวะนี้เนี่ยจะเพิ่มค่าต้านทานให้กับตัวเองนะครับ50เป็นเวลา1เทิร์นนั่นเองนะฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ปั่นป่วนนะฮะมาถึงสกิลสุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็สกิลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสกิลที่ใช้ตามลูกไฟวิญญาณนั่นเองนะครับผมโอนิคิริเนี่ยจะใช้ดาบทั้ง3นะครับฟาดฟันศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับสร้างความเสียหาย 80% 3ครั้งนะครับผมก็รวมเป็นเท่าไหร่อ่ะ240% นะครับใช่ไหมทำให้ศัตรูเนี่ยโดนลดความเร็วนะครับลดการฟื้นฟู 75% แล้วก็ลดพลังป้องกัน 20% เป็นเวลา1เทิร์นนั่นเองนะครับอันนี้เหมือนกับสกิล1เลยแต่ว่าจะเอามารวมในสกิลเดียวแล้วก็ฟันโดนทุกอย่างโดนทั้งฮิเกคิริโทโมคิริชิชิโนโกะ3อย่างเลยนะครับด้วยสกิลที่3ของเขานั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆอัพเลเวลของสกิลนี้จนเต็มนะครับก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเลเวลละ 5% เลเวลสุดท้าย 10% นั่นเองนะฮะโอ้โหเขาเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ฟันแรงนะครับมีไม่สนเดฟด้วยมีหมู่ด้วยแล้วก็ยังมีอะไรมากมายที่แบบป่วนศัตรูมากๆไม่ว่าจะเป็นลดความเร็วลดฟื้นฟูลดป้องกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นอีก1ตัวที่น่าใช้นะครับแต่มากไปกว่านั้นครับคือตัวละครแม่งโคตรเท่โคตรหล่อนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องหามานะฮะครอบครองให้ได้นะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคือหล่อมากๆจริงนะฮะแล้วก็ใครอยากจะเอาไปจิ้นกับตัวอะไรเนี่ยก็บอกผมหน่อยละกันนะครับผมว่าตัวไหนจะมีโมเมนต์ดีๆกับโอนิคิริบ้างนั่นเองนะฮะโอเคฮะก็ถ้าเกิดใครอยากมีอะไรแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตามะหรือว่าวิธีการจัดทีมอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามาเดี๋ยวผมจะทำอัปเดตแพทให้นะครับแล้วก็มาดูสกิลกันอีกทีว่าจะเหมือนตามนี้จริงหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ